กลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องศรีสุขุนครับช่วงนี้พี่กิตก็อยู่ระหว่างเดินทางกลับหลังจากไปเยี่ยมคุณแม่ที่โคราชนะเดี๋ยวมาแวะครึ่งทางดูว่าเซเว่นนี้จะมีรถเหล็กที่ต้องการไหมที่ต้องการคือเป็นกบสีขาวล้อยางนะตัวนั้นยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับเซเว่นนี้พี่กิตก็แวะประจำนะครับขากลับอยู่แถวบายพาสพุทธสงฆ์ครับน่าสนใจเพราะว่าเขามีบ่อปลาขนาดใหญ่นะครับน้องคุณชอบดูแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถเหล็กหาสิ่งที่ต้องการกันครับจะมีกบขาวไหมวางหรือยังนะครับอุ้ยนี่ไงครับเซตวินเทจดีลักอู้กบเขียวครับนี่นะโอ้โหเต่าม่วงก็มีครับทุกคนครับนี่เต่าม่วง2คันแล้วโอ้โหมัดแตงก็ยังมีโอ้โหนี่นะเออมีครบเลยหรือเปล่าเนี่ยเอาอีกคันหนึ่งนี่กบขาวมีครบเลยครับ4คันนะแต่พี่กิตคงเอากบขาวแล้วครับวันนี้ต้องการแต่กบขาวอย่างเดียวครับนะเออนี่ครับครบเลยนะใครยังไม่จัดเนี่ยมาจัดได้นะนี่ปตท.แถวบายพาสพุทธสงฆ์นะครับอื่นๆก็มีนี่ครับมีกบชมพูกบม่วงครับด้านในครับโอ้โหนี่กบชมพูอีกคันนึงนะครับนี่แล้วก็934สีเขียวนะครับใครอยู่แถวนี้มาจัดกันได้แล้วครับเดี๋ยวเช็คดูล้อหน่อยนะคือล้อรหัสเก่านะที่น่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับทุกคนนี่ครับล้อแล้วก็พวกไข่ตัวต่อต่างๆก็ยังเยอะนะเออนะครับฝั่งนี้ก็อ๋อรถแมทบล็อกนี่รถสเตินน้ำสเตินบอกคุย BM ตำรวจครับนะแต่พี่กินไม่ได้จัดไปนะใครสนใจมาเอาครับ BMW นะครับโอ้ไม่ใช่รถดับเพลิงนะเขียนบล็อกฝ่ายแล้วก็คล้ายๆกับรถบรรทุกนักโทษหรือเปล่านะข้างในแมทบล็อกเขาวางอยู่เซเว่นเยอะครับช่วงครึ่งเดือนมิถุนายนหลังเนี่ยนะครับเห็นหลายคนได้แมทบล็อกคันสวยๆไปอ่ะกิจก็ดีได้กบขาวในน้องคุณรอแล้วครับจะมาซื้อขนมนะครับแม่พ่อดูแต่รถเหล็กเลยครับรอนานครับจะเบื่อนะครับนะฝั่งนี้ก็ยังมีแล้วก็แท็กซี่ภูเก็ตนะก็ยังมีอยู่ครับปั๊มนี้ก็พอสมควรนะครับเซเว่นก็มีรถเยอะรถใหม่นะครับวันนี้ก็ได้กบขาวแล้วครับนี่สำเร็จตามต้องการแล้วครับนี่ครับไปจ่ายตังค์กันเลยครับนี่นะโอ้โหนะนะนี่จัดมาแล้วมิชชั่นคอมพลีทนะครับได้กบขาวสำเร็จเดี๋ยววันหลังเอามารีวิวให้ดูครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนสวัสดีครับ